ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็เห็นศิลปะรากไม้นะครับนี่วันนี้ก็ลองแวะมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างสวยงามจริงนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่เชียงเขานะครับอำเภอเชียงเขาแล้วก็บ้านเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็ลงมาแล้วนะก็มาดูนะครับศิลปะรากไม้เห็นนะว่าการดีไซน์ของที่นี่นะครับไม่เหมือนใครนะสามารถทำเป็นประติมากรรมผ้าผนังหรือว่าสิ่งที่มันแปลกๆได้เลยนะครับเนี่ยสำหรับคนที่ชื่นชอบลักษณะแบบนี้นะสามารถมาได้เลยที่บริเวณนี้นี่นะครับสมศรีต้อนรับนะครับการจัดสวนจัดอะไรมาดูครับตัวนี้ครับเป็นรากไม้นะครับแต่ว่าลิ้นงูในปากงูนะครับงาโอ้โหน่าประทับใจมากนะครับเป็นรากไม้นะครับแต่ว่ามันก็สวยงามนะครับการจัดสวนจัดอะไรนะนี่ที่นี่ก็เด่นมากนี่ขนาดผมอยู่ข้างนอกนะไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับนี่ก็เป็นบ้านเลขที่3นะครับของคุณทินหนูดำหมู่ที่1ครับตำบลสวนหลวงนะอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับนครศรีธรรมราชนี่นะครับทำจากรากไม้หมดเลยนะครับโหดีไซน์นี่ครับเป็นรากไม้นะฮะเราขายศิลปะนี่เอารากไม้มาทำเป็นศิลปะนะครับเยอะแยะเลยทำเองนะคิดเองทำเองฮะเมียขายไม่แพงนะครับสโลแกนนี่มาดูประตูทางเข้านะครับนี่ครับลายสวยมากนะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับสำหรับสินค้าแฮนด์เมดนะครับมาได้เลยที่นี่นะครับนี่แฮนด์เมดประดับนับสุดยอดทุกอย่างนะทำด้วยใจนะครับข้างในก็จะมีนะพอดีผมก็มาไม่ได้ล่วงหน้าไม่ได้บอกเขานะครับการดีไซน์แต่ละรุ่นนะนี่โต๊ะนะฮะศิลปะอย่างเดียวเลยที่นี่นะครับนี่มาดูข้างบนนะครับแวะได้เลยครับที่นี่นะครับสวยงามครับเอารากไม้มารวมกันข้างบนนะเป็นโครงหลังคาข้างบนนะก็สามารถที่จะแขวนนู่นแขวนนี่นะอยู่ที่ศิลปะนะความคิดไอเดียของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนี่กลุ่มงานไม้ฝีมือนี่ก็คือแฮนด์เมดนะครับผมผ่านหลายครั้งนั้นไม่ค่อยได้แวะนะครับเดี๋ยวลองแวะดูครับเพราะว่ายิ่งใหญ่มากนะฮะนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยประติมากรรมรากไม้ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะโอ้โหดูตรงนี้นะครับแกะสลักเป็นรูปลักษณะเป็นหน้าคนนะอินเดียแดงนี่นะครับโอท็อปเจ๋งนะครับเยี่ยมเลยอย่าลืมแวะมาได้นะที่นี่นะครับผมชอบตัวนี้อย่างนะเราขายศิลปะนะครับอ้อมาดูตัวนี้ครับตัวเงินตัวทองหรือเปล่านะครับนี่ทำจากรากไม้นะครับแล้วก็งูนี่นะครับดูถึงหางด้วยนะฮะรากไม้จริงๆครับมาดูครับนี่มีต้นไม้เล็กๆครับลอกงอกขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้ด้วยนี่นะครับตรงนี้ด้วยนะครับใต้สะดือโอ้โหมาจากใต้ท้องมาแล้วเป็นต้นไม้จริงๆนะครับโอ้รูปนี้นะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นอินทรีย์หรือเปล่าครับนี่มองเห็นนะเป็นอินทรีย์นะ
มีปีกมีอะไรเรียบร้อยเลยนี่ครับอำเภอเราบอกสโลแกนนะฮะเฉลิมพระเกียรตินะอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะศิลปะรากไม้นี่นะครับขายทั้งนั้นเลยนะครับขายเพลขายเพลนี่ขายเพลหมายว่าขายทั้งนั้นเลยขายทั้งหมดเลยนะครับอะไรจะซื้อได้เลยสามารถมาติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับสินค้าแฮนด์เมดทำด้วยมือทำด้วยใจนะครับครับไปดูด้านหลังของตัวนี้นะตัวตุ๊กตานะเนี่ยเป็นทำจากรากไม้มุมนี้เขาจัดสวนนะสวยงามมากครับที่นี่ประดิษฐ์ประดาด้วยรากไม้เป็นหลักนะครับนี่นะครับทางเข้านะมีขายได้ทุกแบบนะมีเบอร์โทรด้วยนะครับเบอร์โทรนี่ครับเบอร์โทรติดต่อสนใจเลยนะครับเบอร์โทรนี้นะครับมีเคาน์เตอร์ทำจากไม้นะนี่สวยงามจริงนะครับการดีไซน์เอาขวดไว้ข้างบนนะครับขายถูกขายเซ็งยกเลิกการขายมีหมดครับที่นี่เน้นรากไม้นะครับสวยงามการดีไซน์ของเขาก่อนอย่าลืมครับมาอุดหนุนให้ได้นะครับนะของนายทินนะครับ0862784934นะครับทรงพระเจริญนะครับทำจากรากไม้นะครับครับอย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนนะครับศิลปะรากไม้ได้เลยนะครับที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณครับก็ประทับใจมากนะครับเมื่อกี้ไปถึงนักดีไซน์นะแล้วก็เข้าไปข้างในก็มีเยอะนะแต่ว่าหนึ่งเดียวในเมืองคอนนะแต่ว่าผมไม่กล้าเข้าไปแล้วเขาเห็นป้ายว่าหมาดุนะครับแต่ว่าไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณครับกับศิลปะทางด้านรากไม้รากไม้มีประโยชน์ครับแต่บางคนก็มีไม่เห็นค่าบางคนก็เห็นค่านะเป็นการดีไซน์ลักษณะของรากไม้นะเป็นลักษณะที่มันเอกลักษณ์ของเขานะประจวบเหมาะกับการคิดของทฤษฎีหัวคิดนะจากช่างพี่สุทินพี่ทินนะฮะก็ประทับใจมากนะครับช่วยอุดหนุนด้วยนะครับขอบคุณครับ